อานิจจาวัตสังขาระไปนอนอยู่มาเปรียบกันเถอะวะย่ายป้านั่งหลับอยู่ต่อหน้าพระบ่ปานใดเด้นอนคนต่อหน้าพระมาเปรียบกันแน่นอนธรรมะว่าน่ะสักบางสกุลเป็นเด้อหยังหนาวอะไรย่ายหนาวอยู่ติน่ะหนาวเกือบตายเนาะน่ะว่าตายจักเคียน่ะพอเกี่ยวก็ได้ไปวัดได้ก็เห็นหน้าเข้าๆนี่น่ะน่ะจังก็หนาวกันน่ะมาจากวัดป่าจริยธรรมก็หลายเนาะน่ะมาจากผู้ใดมาจากหนองบัวลำพูแดมีหลายบ่มีหลายเนาะมาตามคืนสถานีน่ะดึกๆมาแล้วก็น้อยลงหน่อยลงนะอ้าวตื่นแล้วเว้ยจันไว้สักอนิจจาอยู่ติน่ะน่ะเฝ้าลูกเลยไม่ออกเนาะน่ะจันก็นอนฟังอาจารย์มหาบ่ถึงเรื่องอนาถบิณฑิกาเศรษฐีกับอนาราชคฤห์นะซาจะคือเศรษฐีเป็นหมู่กันอยู่นะก็จะได้เทศเนาะเกือบตีหนึ่งเนาะโอ้ไปงานใดคือกันไม่ออกนะก็จะได้เทศกับบางเคียกับตีหนึ่งเรียกกับตีสี่ตีห้านะไม่ออกแต่ว่าน้อมรับใจไม่ออกเนาะนะอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจนะอยู่ตลอดขึ้นนะฟังธรรมตลอดขึ้นบ่มีเฉพาะในสมัยนี้เด้ไม่ออกในสมัยพุทธกาลก็มีคือกันนะฟังแบบนี้แหละตลอดขึ้นบ่แม่นว่าจะมีในยุคนี้ยุคเดียวนะในสมัยพุทธกาลเพิ่นก็เฮ็ดจังซี่น่ะเป็นบุญที่ครบวงจรเพิ่นว่านะตั้งใจฟังธรรมเนาะพม่าย่ายนะนะเป็นยังบ่เห็นหน้าคันบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาหน้าใครแดตินะหน้าก็หน้าเล่าๆนะย่ายนะเอาตั้งใจฟังธรรมเด้อนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเพื่อจะปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห่วงทุกข์เข้าถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานทุกๆพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือสิ่งอื่นใดในทั่วแดนแต่โลกธาตุนี้น้อมกราบคารวะขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูศรีธีราภรณ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปและก็ขออนุโมทนาในความภาคเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจของพี่น้องชาววัดวารีสารข่าวคลื่น FM 95.50 MHz 96.50 MHz ทุกคนนะที่รับฟังอยู่ที่บ้านก็ดีนะที่รับฟังอยู่สถานลานธรรมชั่วคราวนะก็ดีนะโยมก็ไม่ต้องพนมมือนะนะอาตมาก็มาปีนี้นะเป็นปีที่3แล้วโยมนะที่มาที่วัดวารีสารนะมาปีแรกโยมไม่เยอะขนาดนี้นะปีนี้โยมเพิ่มมากขึ้นเยอะนะถามหลวงพ่อบอกว่าคนมาจากไหนบ้างหลวงพ่อว่าคนมาตามขึ้นวิทยุปรากฏว่าวิทยุพระพุทธศาสนานะวิทยุธรรมะนะทางขึ้นธรรมะในช่วยคนได้เยอะโยมนะบางคนมีความทุกข์พอได้ฟังธรรมแล้วก็หายทุกข์คิดจะฆ่าตัวตายบางครั้งก็กลับจิตกลับใจเปลี่ยนความเห็นของคนได้เยอะเรียกว่าพระอาจารย์นิรุตท่านก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะเรียกว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะเราตื่นขึ้นมาฟังตอนไหนเราก็ได้บุญตอนนั้นนะในการฟังธรรมแล้วก็ได้รับสติปัญญาแล้วก็มีประเพณีดีงามแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเรียกว่าการฟังธรรมตลอด
ตลอดรุ่งนะตลอดรุ่งเรียกว่าฟังธรรมแบบต่อเนื่องอาตมาก็ฟังมาตั้งแต่หลวงพ่อจังหวัดนั่นแหละโยมพอจะจับใจความได้ไหมนะหลวงพ่อจังหวัดท่านบอกว่าทำอย่างไรนะคนเหล่านั้นถึงจะเกิดมาแล้วร่ำรวยรูปสวยเป็นคนร่ำรวยรูปสวยแล้วก็ทำอะไรข้อสุดท้ายท่านบอกว่ารูปงามนะเป็นคนรูปงามเป็นคนสวยเป็นคนรวยแล้วก็ถึงพร้อมด้วยปัญญานะหลวงพ่อจังหวัดท่านพูดนะถ้าเราอยากรวยก็ให้ทานนะที่ฟังหลวงพ่อท่านมาอยากสวยก็มีศีลนะศีลเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนรูปสวยรวยปัญญานะก็คือภาวนาแล้ววันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ทำบุญแบบครบวงจรทำบุญแบบครบวงจรยังไงโยมมีการให้ทานเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ร่วมกันถวายกฐินนะกฐินจริงๆนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวปัจจัยนะแต่บางคนก็มีน้อยเราก็ให้ตามน้อยมีพอดีเราก็ให้พอดีมีมากเราก็ให้มากตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์ของเราถ้าเราถวายวัตถุสิ่งของถวายด้วยจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาของที่ถวายชื่อว่าน้อยไม่มีเลยเพราะเราถวายด้วยศรัทธาโยมของที่ถวายชื่อว่าน้อยไม่มีนะเพราะว่าเราตั้งใจถวายนะถวายด้วยการมีศรัทธาคือมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เชื่อในกรรมและผลของกรรมเชื่อในปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและน้อมถวายนะด้วยจิตด้วยใจนะของที่ถวายชื่อว่าน้อยไม่มีเลยเนี่ยลำดับแรกคือการให้ทานแบบบุญครบวงจรนะทานัญจะคือการให้สมจริยัญจะคือการประพฤติสม่ำเสมอการประพฤติสม่ำเสมอก็คือการที่มีศีลโยมนะเราทั้งหลายวันนี้ได้สมาทานศีลนะแล้วก็เมตตาจิตตานัญจะภาวะเยการเจริญเมตตาจิตนะการเจริญภาวนาบุญนั้นเกิดจากการฟังธรรมนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นภาวนาใหม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการพัฒนาใจให้สูงขึ้นทำใจของเราให้เจริญขึ้นเรียกว่าภาวนานะภาวนาแปลว่าการพัฒนาก็ได้นะการยกจิตของเรานั้นให้มีความเจริญมีความสูงขึ้นนะคนที่ไม่เคยฟังธรรมนะเมื่อได้ฟังธรรมแล้วแต่ก่อนอาจจะไม่มีศรัทธาแต่พอฟังธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาหรือมีศรัทธาอยู่แล้วก็จะเกิดมีศรัทธามากขึ้นนะถ้าเราไม่ละเลยในการฟังธรรมนะไม่ละเลยในการเยี่ยมเยียนภิกษุนะไม่ละเลยในการประพฤติปฏิบัติศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปมันยิ่งทำให้เราซาบซึ้งอย่างลงไปเรื่อยๆลุ่มลึกเป็นลำดับไปนะตอนแรกเรามีศรัทธาแค่นี้พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะศรัทธาของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งได้ยินได้ฟังธรรมะยังไม่พอโยมเราจำธรรมะของพระพุทธเจ้าได้จำได้ยังไม่พอเรายังนำธรรมนั้นมาใคร่ควรพิจารณาไต่ตองจนกระทั่งว่านำมาสู่การปฏิบัติเมื่อนำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็นำมาสู่การได้เห็นตามรู้ตามเห็นตามธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อใดเรารู้ตามเห็นตามคำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อนั้นเราจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมนะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่เราจะไม่เสื่อมจากธรรมนะที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าธรรมารามโมเราเป็นผู้มีธรรมเป็นที่มายินดีถ้าเรามีธรรมเป็นที่มายินดีไม่ละเลยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะไม่ทิ้งเราธรรมก็จะคอยรักษาเราธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมณทุกขติงคัจฉันติธรรมจารี
บุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติถ้าโยมประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยอาตมามีความเชื่อว่าชีวิตของโยมนั้นไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำโยมธรรมจะคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้มีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปที่ได้กล่าวว่าถ้าเรามีศรัทธาอยู่แล้วได้ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมศรัทธาของเรานะก็จะเพิ่มมากขึ้นนะไม่เคยตกต่ำนะถ้าเราไม่ทิ้งการปฏิบัตินะจิตของเราก็จะมีแต่ความสูงขึ้นจิตของเรามันก็จะเริ่มเบาเริ่มสบายนะพูดง่ายๆว่าตอนแรกๆอาจจะฝืนใจทำความดีนะแต่ต่อมามันก็จะเกิดความพอใจตัวความพอใจในการทำความดีนี่แหละเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้มีความพอใจเป็นเบื้องต้นฉันทมูรกาเมื่อมีความพอใจในการปฏิบัติที่หลวงพ่อรูปหนึ่งเนี่ยท่านเล่าว่าท่านก็แสดงเหมือนกันโยมเนี่ยพวกเรานี่ไม่ได้จ้างนะไม่ได้จ้างมานั่งไม่ได้จ้างมาให้นั่งหนาวๆตอนกลางคืนนี้แต่ทำพวกเราทำไมอยู่ได้เพราะว่าเรานั้นเป็นผู้พอใจนะการพอใจในการทำกุศลนี่ก็เกิดขึ้นได้ยากนะที่จะมานั่งพอใจนั่งตากหมอกเหมือนพวกเราเนี่ยตากหมอกฟังธรรมนะนั่งปฏิพฤติปฏิบัติตลอดทั้งคืนเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับรางวัลค่าจ้างอะไรแต่เราก็ทำเพื่ออะไรโยมเพราะเราเห็นคุณนะการที่เราปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยถือว่าเราเห็นคุณเห็นคุณของพระศาสนาเห็นคุณในการทำคุณงามความดีเราเลยทำความดีด้วยความพอใจทำดีด้วยความเต็มใจนะแต่บางคนนั้นก็ทำด้วยความเกรงใจนะดีกว่าไม่ทำนะโยมนะทำด้วยความจำใจทำด้วยความเกรงใจทำด้วยความพอใจทำด้วยจิตที่มีความสุขในการทำทำความดีด้วยจิตที่มีความสุขบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นมากเรียกว่าทำบุญด้วยโสมนัสนะกุศลก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่ทำด้วยความจำใจทำด้วยความเกรงใจแสดงว่ายังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของบุญของกุศลเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำด้วยความเต็มใจและทำด้วยปีติคือมีความเอิบอิ่มอาตมาก็มีความเชื่อว่าที่นั่งฟังได้เนี่ยแสดงว่าโยมมีความสุขนะมีความสุขในการฟังธรรมครูบาอาจารย์เหมือนกันท่านไปแสดงธรรมบางครั้งตีหนึ่งตีสองพระอาจารย์มหาชูเชิดท่านเล่าบอกวู้มาตั้งแต่ออกพรรษามาบางวันก็บอกว่ากลับมาตีถึงวัดก็ตีสามตีสี่บ้างท่านก็ไปโยมไปเพื่อประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าทำไมท่านไปได้เพราะท่านมีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็เชื่อว่าท่านคงมีความสุขเมื่อได้พูดธรรมะเมื่อได้ให้ธรรมะได้เมื่อได้ประกาศธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามันเป็นบุญบุญมันคอยหล่อเลี้ยงนะพูดธรรมะนี่ก็ได้บุญนะพอพูดไปมันก็เกิดความสุขในนะอาตมาไปพูดธรรมะมันก็มีความสุขใจนะพอพูดธรรมะเอาธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาประกาศมันก็รู้สึกว่ามีพลังนะมีกำลังใจโยมเหมือนกันโยมทำไมฟังธรรมได้โยมทำไมประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็เพราะว่าโยมมีความสุขนะโยมก็เริ่มเห็นคุณค่าของธรรมเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ธรรมะได้พูดข้างต้นว่าเมื่อมีศรัทธาอยู่แล้วก็จะทำให้เรานั้นมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเมื่อศีลอยู่แล้วก็จะทำให้เรานั้นมีศีลเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเจริญภาวนาอยู่แล้วการเจริญภาวนาของเรานั้นก็จะเจริญขึ้นงอกงามขึ้นในพระสัทธรรมนะมีธรรมเป็นที่มายินดีในธรรมเนี่ยยินดีในธรรมและลึกถึงธรรมเนี่ยเราก็จะไม่เสื่อมจากธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ยินดีในธรรมไม่มีธรรมเป็นที่มายินดีไม่หมั่นระลึกนึกถึงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่
ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าอยู่เราก็จะเสื่อมจากธรรมในที่สุดนะศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องอะไรโยมนะพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนเหมือนกันหมดคือสอนในเรื่องทุกข์สอนให้คนได้รู้จักความทุกข์ว่าเป็นความจริงทุกขังอริยสัจจังขึ้นชื่อว่าความทุกข์นี่เป็นความจริงแต่ว่าเราทุกคนนั้นพยายามที่จะปฏิเสธความจริงไม่พยายามที่จะกำหนดรู้ความจริงก็เลยออกจากความทุกข์ไม่ได้นะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้ทุกข์เพื่อจะก้าวออกจากความทุกข์สอนให้รู้จักเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สอนให้รู้ความดับทุกข์แล้วก็สอนให้รู้ข้อที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์นี่คือคำสอนพระพุทธเจ้านะก็คือสอนเรื่องอริยสัจ4นั่นเองโยมอริยสัจ4เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกที่พระเจ้าพระองค์ทรงหยิบยื่นมาสอนเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้ความจริงเราก็ต้องวนเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คือเราทุกคนเนี่ยเกิดมากับความไม่รู้โยมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากความไม่รู้นะคือมีอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยแต่เราทุกคนจะตายไปกับความไม่รู้เนี่ยแต่มาว่าขาดทุนเราเกิดมากับความไม่รู้แต่เราจะตายไปด้วยความรู้ตายไปด้วยตัววิชชานะก็คือตายไปด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาชื่อว่าตายดีนะตายดีแต่ถ้าเราไม่มีธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องอาศัยเป็นที่ระลึกอาตมาว่าตายไปคงไม่ดีนะที่ท่านบอกว่าสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีคนมีธรรมะยมจะอยู่ก็สบายจะตายมันก็สงบนะท่านที่ภาษาบาลีก็รองรับว่าคนมีบุญมีกุศลเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินในโลกหน้าเพลิดเพลินในโลกทั้งสองแต่คนที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลน่ะเขาย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ตายไปแล้วย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าชีวิตทุกคนเกิดมามีเสมอเหมือนกันหมดก็คือความตายขึ้นชื่อว่าความตายนี้เป็นความจริงแท้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความตายเป็นที่สุดลงรอบทุกคนจะต้องตายความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายนั้นก็คือชีวิตที่หลังความตายไปชีวิตหลังความตายถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลน่ากลัวเนี่ยเราลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราจะขาดใจตายไปในคืนนี้วันนี้ถามว่าใจของเราเป็นยังไงเรามีความบาดบั่นไหมเรามีความกลัวไหมหรือมีความต่อมรณะภัยที่จะเข้ามาหาไหมถ้าคนที่ทำคุณงามความดีไม่พร้อมพอพูดถึงเรื่องความตายก็จะเกิดความกลัวตายโยมแต่ตรงกันข้ามนะคนที่ทำคุณงามความดีพร้อมเขาจะเกิดความเบาใจรู้สึกว่าตายไปก็ดีอยู่ก็ดีไม่ได้กลัวต่อความตายที่จะเข้ามาถึงเลยเรียกว่าเกิดความดีใจนะในพระสูตรมีนะพระอรหันต์นี่เวลาท่านจะตายเนี่ยท่านดีใจเหมือนกรรมกรที่ได้เลิกงานกรรมกรที่ได้เลิกงานทำงานมาเหน็ดเหนื่อยแล้วตลอดทั้งวันพอได้เลิกงานแล้วก็รู้สึกดีใจคนที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นละโยมเพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมโอขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้อบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักผ่านไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพระริยาเจ้าท่านสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยของหนักอื่นขึ้นมาอีกเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้
นะเป็นผู้ดับสนิทนะไม่มีส่วนเหลือดับกิเลสได้นั้นท่านก็ดีใจว่าการบริหารขันธ์5เป็นทุกข์เห็นมั้ยนั่งนานๆก็เป็นทุกข์แล้วใช่มั้ยไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์นะอิริยาบถมันปิดบังทุกข์ไว้ที่เราไม่เห็นความทุกข์เพราะว่าเราพลิกปวดแล้วก็พลิกแต่ถ้าเราลองนั่งนานๆโยมโอ้โหทรมานมากนั่งนานๆก็ทุกข์อาตมาก็เคยนั่งตลอดทั้งคืนนะโยมเคยนั่งตลอดทั้งคืนโอ้ทรมานนะถ้าวันไหนไม่ได้สมาธิทรมานนะแต่ถ้าวันไหนโอ้กายเบาจิตเบานั่งสบายนะนั่งได้ตลอดทั้งคืนทำไมมันเป็นแบบนั้นโยมเพราะว่าเอ๊ะมาว่ากายมันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนโยมทุกข์อยู่ที่เราไปยึดต่างหากนะถ้าเรานั่งนานๆเราแต่วันไหนถ้าเรานั่งสมาธิเราไม่ได้อยู่กับความไม่ได้อยู่กับไอ้อริยบทคือจิตของเรามันสบายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวันนั้นมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะเราไปยึดวันไหนถ้าเราไม่ได้สมาธิโอ้ทรมานมากนะการอดหลับอดนอนเนี่ยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะโยมแต่มนุษย์ก็ไม่เคยอิ่มนะไม่เคยอิ่มในการนอนหลับเนี่ยโยมนอนมากี่ปีแล้วผู้เฒ่าแต่ว่านอนมาจนหลังเปแล้วนะรูปดูหลังนะหลังเปไม่ออกก็บ่อิ่มการอิ่มด้วยการนอนหลับก็ไม่มีนะนอนไปเถอะนอนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งว่าอายุขนาดเนี้ยถามว่ามันอิ่มไหมไม่อิ่มพรุ่งนี้ก็อยากนอนอีกเนี่ยเห็นไหมโอ้นอนให้มันอิ่มก็น่านะนอนไม่อิ่มโยมไม่อิ่มการนอนหลับก็มีทางอิ่มการเสพกามก็ไม่มีทางอิ่มนะเสพในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อะไรหรือการเสพกามแบบมีคู่บอกว่าชาตินี้พอแล้วชาติหน้าไม่เอาอีกแล้วจะแต่งงานชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะไม่ได้หรอกโยมชาติต่อไปมันเผลอมันไม่ได้มีสติสัมปชัญญะก็ไปมีครอบครัวไหมมันลืมนะมันลืมความทุกข์นะกิเลสมันบังตานะแล้วก็การดื่มน้ำเมาท่านบอกว่าไม่มีทางอิ่ม3อย่างเนี้ยนะการนอนหลับการเสพกามการดื่มน้ำเมาไม่มีทางอิ่มนะ3อย่างนี้ไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มไม่เบื่อไม่หน่ายนะแล้วจนกระทั่งว่าเรานั้นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าได้รับความสุขที่ละเอียดกว่าเราก็จะไม่ยินดีในความสุขทางกามคุณท่านบอกว่ามีพระเถระท่านพูดบอกว่าความทุกข์อันเกิดจากวิเวกดีกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณความสุขอันเกิดจากกามคุณนะโยมความเผลอความเพลินนี่แหละเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเกิดที่เขาเรียกว่าสัตว์เนี่ยคืออะไรโยมพวกเรานี่แหละเป็นสัตว์นะสัตว์ตาแปลว่าผู้ที่ยังคล่องเราเนี่ยผู้ที่คล่องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดราคะอันใดนี่คือความกำหนัดอันใดเห็นไหมราคะอันใดคือความกำหนัดนันทิคือความเพลินราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดคือความทยานอยากอันมีอยู่ถ้าเรายังมีความกำหนัดนี่คือราคะอันใดนันทิคือความเพลิดเพลินต่อสิ่งใดราคะอันใดนั้นที่อันใดตัณหาคือมีความทยานอยากในสิ่งใดมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์พวกเราก็เป็นสัตว์นะเพราะเรายังคล้องอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไงให้สอนให้เห็นว่ารูปไม่เที่ยงรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาท่านเห็นอย่างนี้โยมเห็นเพื่อจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เราหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดที่เราสวดกันนะสัพเพสังขารานิจจติยถาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
สังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นไหมที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดคือถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรายึดในรูปนี่แหละโยมในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะแต่ที่จริงแล้วสังขารทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นจะต้องแตกสลายผุพังไปในที่สุดสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอควรหรือหนอสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นเรานั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราสิ่งใดเป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็คือเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ได้ยากโยมสุดท้ายมันก็บังคับบัญชาไว้ไม่ได้อันนี้คือความจริงแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าที่เห็นว่าเป็นที่เห็นว่ามันมีเพราะมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะเราเกิดได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้เราต้องเกิดก็คือตัวกิเลสเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเกิดมานะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายทำกรรมแล้วสัตว์ทั้งหลายก็รับผลของกรรมนะจึงมีคำกล่าวที่ว่าเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเราทำกรรมใดไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงว่าสมบัติคือบ้านสวนไร่นาอันนั้นเป็นสมบัติของโลกนะเราตายไปแล้วก็ต้องทิ้งไว้กับโลกนี้นะเพราะทุกคนที่เกิดมานั้นเกิดมาเพื่อรอความตายอย่างเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนวัวเหมือนควายโอ้อุปมาแรงไปว่าเนี่ยโยมนะที่เขานำไปสู่โรงฆ่าสัตว์เมื่อใกล้เข้าไปสู่โรงฆ่าสัตว์เมื่อไรก็คือใกล้ความตายเข้าไปเมื่อนั้นคนโบราณบอกว่าอย่างไรเขาบอกไก่ไปนาคืองัวเหื่อไก่จากทาคือไก่ปลาไก่บ้านขันถาต่อมามาไก่ไปนาความสลานับมือจองนับแต่มือสีมองหันหนาก็ใส่ลุ้มเราทุกคนเนี่ยโยมเนี่ยล้วนบ่ายหน้าเข้าไปสู่ความตายเพราะความตายนั้นจะพัดภาคเราทุกคนนะความตายจะพัดภาคเราจากลูกจากหลานจากทรัพย์สมบัติไม่มีใครที่จะต้านทานชีวิตอันนี้ไม่ได้ณสันติปุตตานะปิตานะปิอันทวาอันนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะต้านทานชีวิตอันนี้ไม่ได้เพราะชีวิตนั้นมีความตายเป็นที่สุดลงรอบนะมีความตายเป็นที่สุดลงรอบอทุรังนะท่านบอกว่าร่างกายนี้เป็นลังแห่งโลกเป็นของผุพังเป็นลังแห่งโลกนะเป็นของผุพังนะโยมจะต้องผุพังแล้วก็เป็นลังแห่งโลกแล้วก็ชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดลงรอบมรณันหิชีวิตตังชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดมรณะปริโยสานะเมชีวิตตังชีวิตของคนเรานั้นมีความตายเป็นที่สุดลงรอบอันนี้คือความจริงนะเราอันนี้คือความจริงที่จะมาพูดให้ฟังนะก็คือความจริงที่ปรากฏขึ้นมา 2,000 กว่าปีแล้วว่าเราเกิดรอตายมีรอภาคมีอะไรเราก็ต้องจะพัดภาคจากสิ่งนั้นนะอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัตินะหรือลูกหลานที่เรารักที่สุดเลยโยมแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันเราจะต้องพัดพากจากร่างกายนี้ไปนะเราจะต้องพัดพากจากร่างกายที่เรารักที่เราหวงแหนที่เราดูแลที่เราประคับประคองมาเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายเราก็ต้องพัดพากจากร่างกายอันนี้ไปก็ไปมีร่างกายใหม่มีร่างกายใหม่เพราะอะไรเพราะกรรมที่เราทำไว้เราก็ต้องไปรับผลของกรรมเราจะอยู่ในอัตภาพไหนบางคนที่ทำความดีก็อยู่ในอัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์
หรืออัตภาพแห่งความเป็นเทวดาเป็นพรหมนะแต่ถ้าทำกรรมไม่ดีก็อยู่ในอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกไปก็จิตดวงเดียวนี่แหละโยมนะที่ไปเกิดไปตายมันสั่งสมบุญและบาปรักษาวิบากเอาไว้นำเกิดวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดมานับพบนับชาติไม่ได้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเคยอาจจะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันคืออาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตอสุรกายเราเกิดมาเกือบหมดแล้วโยมที่เรายังไม่ได้เป็นก็คือเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอริยบุคคลก้าวเข้าสู่โสดาปัตติยังคธรรมแล้วเรานั้นจะไม่ตกต่ำเราจะเที่ยงแท้ต่อการที่จะได้รู้ได้เห็นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมโพธิปรายโนจะมีการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแน่นอนนะถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงดีไงโยมดีกว่าการได้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างนะดีกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปัทวยาเอกราชเชนะสักสะคมเนรวาสัพพะโรกาธิปเชนะโสดาปติพลังวะหลังขึ้นชื่อว่าคุณชาติแห่งความเป็นพระโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาของเทวดาคือเท้าสักกะเพราะว่าเมื่อเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตกนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเรียกว่าปลอดภัยจากอบายภูมินะอบายแปลว่าทางเสื่อมแต่ชีวิตของเราถ้าไม่รู้ธรรมะยังไม่ปลอดภัยนะเราทุกคนมีโอกาสที่จะตกต่ำเพราะว่ายิ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกทางเดินได้เป็นมนุษย์เราเลือกเกิดได้นะเราเคยได้ยินแต่คำว่าเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทางเดินได้เหมือนกันนะแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโยมเราเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้เราจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นมนุษย์ก็เลือกเกิดได้เกิดเป็นเทวดาก็เลือกเกิดได้เกิดเป็นพรหมก็ยังเลือกเกิดได้เราเลือกเกิดได้อะไรเป็นเหตุให้เราเกิดล่ะเรารู้แล้วก็คือการกระทำแล้วเลือกทำกรรมสิ่งที่ดีแล้วถ้าเราทำความดีความดีก็จะหนุนนำให้เราเกิดในที่ดีแต่ถ้าเราทำความชั่วเราก็ตกต่ำนะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรารักษาสมบัติของความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้เราถือว่าขาดทุนนะเราถือว่าขาดทุนนะแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรารักษาสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ได้หรือเอาความเป็นมนุษย์นี่มาต่อให้ได้เกิดสวรรค์สมบัติให้ได้นิพพานสมบัติเนี่ยสมบัติแปลว่าความถึงพร้อมนะโยมง่วงนอนก็พยายามลืมตานะลืมตาเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วตอนห้าอาจารย์ตอนห้าต่อตาเลยนะโยมนะมีอาจารย์รูปหนึ่งนะดึกๆมาพูดเรื่องนี้นะโยมเนาะอาจารย์ก็เคยง่วงเหมือนกันโยมเชื่อไหมเพียงแค่นาทีเดียวฝันได้ในพรรษาเนี่ยอาจารย์พาโยมนั่งตลอดทั้งคืนนะนาทีเดียวอาจารย์ฝันนะโยมว่าจิตของเรานี่เกิดดับเร็วมากรู้ว่าฝันได้นะโอ้หลับไปโอ้เพียงแค่นาทีเดียวฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยโยมนะโอ้โหมันจิตของเรานี่มันเกิดดับเร็วอย่างแรงนะความเกิดดับของจิตนี่เร็วมากอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็พานั่งตลอดทั้งคืนอย่างนี้โยมเนนมันสงบนะท่านก็จะเอากระดาษเช็ดชู่จุ่มน้ำแล้วก็องค์ไหนหลับท่านก็จะเอาคว้างหัวนะตอนนี้ท่านพัฒนาแล้วนะโยมนะตอนนี้ท่านใช้ปืนฉีดน้ำไม่แน่ตมาอาจจะใช้แก้วไว้นี่ก็ได้ใครง่วงนอนลดน้ำมนต์ให้นะเมื่อกี้ชักบางสกุลไปแล้วอานิจจาวัตสังขาไปแล้วนะโยมก็ตื่นขึ้นมานะนะเคยเป็นนะโยมนะเคยง่วงเหมือนกันนะง่วงสุดๆโอ้มันทรมานนะความง่วงนี่ไม่มีตัวตนแต่มันทำร้ายเราได้มันไม่มีตัวตนนะโยมสังเกตไหม
แต่มันทำร้ายเรานะบีบตาเราลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนหูเอาแล้วง่วงนอนนะมันไม่มีตัวตนจะทำร้ายเราได้มีเด็กคนหนึ่งอาตมาเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะถ้าใครเคยฟังทางสถานีวิทยุไปนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งสมาธินั่งภาวนาพอนั่งไปดีๆมันล่วงจากเก้าอี้ตกเก้าอี้โยมทีนี้มันไปบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อความม่วงไม่มีตัวตนมันทำไมทำร้ายหนูว่างั้นอ่ะเด็กมันคิดได้นะโยมบอกว่าของพ่อความม่วงมันไม่มีตัวตนมันทำไมทำร้ายหนูได้หลวงพ่อก็ให้อุบายว่าหนูงั้นไปแอบดูนะลูกมันเกิดตอนไหนไอ้ความม่วงเนี่ยไอ้เด็กมันก็ไปนั่งแอบดูความม่วงโยมพอจิตมันเริ่มมีสติโยมมันเริ่มเห็นอารมณ์ชัดมันเห็นความง่วงกำลังเกิดขึ้นที่จิตพอเห็นปุ๊บมันหายไปเลยมันมีสองอย่างนะอาตมาเคยนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วเพ่งบางครั้งมันก็หายเหมือนกันเพ่งจนความง่วงหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโยมเพ่งแบบขาดปุ๊บเลยสว่างโล่งเลยนะเพ่งความง่วงนะเรียกว่าเดินทะลุความง่วงเลยทะลุได้นะนั่งทะลุความง่วงไปเลยโยมนะเก้าอี้แล้วมีสตินะเปลี่ยนไอเดียบทก็จะหายง่วงนะท่านบอกว่าให้แงนดูบนท้องฟ้าดึงหูลงมาบ้างนะง่วงมากๆถ้าไม่ไหวจริงๆก็นอนเลยท่านว่ารู้สึกตัวก็ตื่นขึ้นมานะเด็กไปมันดูมันเห็นอาตมาเคยเดินทะลุถึงเดินทะลุความง่วงนะเดินทะลุความง่วงได้เดินจงกรมเดินไปเดินมามันทะลุความง่วงเลยแต่วันที่สองไม่ทะลุความง่วงเกิดจะไปทะลุประตูโยมหัวชนประตู ทรมานมากเลยง่วงเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่ถูกนะความง่วงไม่มีตัวตนแต่ว่ามันทำร้ายเราได้พยายามสังเกตดูมันนะเมื่อกี้ยายไปแล้วเอาไง ผู้ใดนอนฟังพระเทศน์เนี่ยระวังเกิดเป็นบักหอยได้ยายบอกเวลาพระเทศน์ให้ฟังบ่ฟังเนี่ยบักหอยบ่มีหูเห็นบ่ไม่มีหูนะคอยนี่เวลาฟาเทศน์ได้ฟังบ่ฟังยายนะเวลาเพิ่นด่าน่ะจําดีๆนะฟาเทศน์น่ะจําบ่ได้นะอันนี้เมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเรารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีแต่ความเจริญขึ้นไม่ตกต่ำเที่ยงแท้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องสงสัยนะถ้าเราปรารถนานะปรารถนาความสำเร็จนะปรารถนาความสำเร็จต้องถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ทั้ง5นะอินทรีย์ทั้ง5หรือว่าพละ5นะการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยตัวศรัทธาสัทธินสีก็ได้โยมตัวศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็น้อมใจมาสู่การประพฤติปฏิบัติได้เรียกว่าสัทธินสีคือความเชื่อบางคนอาศัยตัวศรัทธานำก่อนคือมีความเชื่อก่อนนะเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็มีความภาคเพียรพยายามเรียกว่าวิริยินทรีย์ภาคเพียรพยายามยังไงโยมท่านกล่าวถึงเรื่องความเพียรชอบเพียรอย่างไรถึงจะได้ว่าเป็นเพียรชอบเพียรสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นมันตรงกับโอวาทปฏิโมกข์นะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพพปาปัสสะอกัลลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะเห็นไหมการไม่ทำบาปทั้งปวงคือท่านก็บอกว่าสังวรประทานคือเพียรสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะเมื่อบาปเกิดขึ้นทำยังไงเมื่อมันต้องเกิดอยู่แล้วคนปุถุชนคนธรรมดานะโยมบาปมันต้องเกิดขึ้นที่ใจอยู่แล้วให้ทำยังไงก็เพียรละมันซะนะเมื่อมันเกิดขึ้นก็พยายามละมันนะเมื่อละบาปแล้วทำยังไงต่อโยมเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นเพียรความเหมือนพวกเรานั่งฟังตลอดทั้งคืนเนี่ยนะเพียรทำคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นเมื่อเพียรทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแล้ว
ทำยังไงโยมพยายามรักษาผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสร้างคารันเตนะมหาเซในนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมตันทิทังตังเวพระเทกรโตติสันโตอจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าแม้เขามีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมมีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียวก็น่าชมนะเหมือนพวกเราเนี่ยเทวดาอนุโมทนาสาธุการนะเทวดาจะสาธุการให้กับมนุษย์มีอยู่3ขณะขณะแรกเมื่อมนุษย์นั้นก้าวออกจากบ้านเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติหรือก้าวเข้าสู่การออกบวชอย่างพวกเราเนี่ยออกมาจากบ้านก้าวย่างเข้ามาสู่การปฏิบัติเทวดาทั้งหลายท่านสาธุการในขั้นตอนหนึ่งนะขั้นตอนที่2ที่เทวดาทั้งหลายจะสาธุการก็ต่อเมื่อเรานั้นประพฤติปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายนั้นก็จะอนุโมทนาแล้วก็ขั้นตอนที่3คือเราได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านะเทวดาทั้งหลายก็จะส่องสาธุการอนุโมทนาชื่นชมยินดีในการประพฤติปฏิบัติของเรานะเนี่ยก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามโยมที่ท่านกล่าวไว้นะบุคคลผู้มีความเกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์จิตใจย่อมละคนไปด้วยบาปอกุศลถ้าทำต่างๆส่วนบุคคลผู้มีความขยันมีความภาคเพียรพยายามย่อมอยู่เป็นสุขนะถ้าเราขี้เกียจปฏิบัติใจของเรานั้นก็จะเสื่อมเรื่อยๆนะอาตมาสังเกตนะถ้าทิ้งการปฏิบัติมันก็จะเริ่มห่างออกห่างออกห่างออกเรื่อยๆบาปที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดแล้วเมื่อเกิดมันก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติทุกวันเนี่ยโยมพยายามมีสติมีสมาธินั่งสมาธิปฏิบัติทุกวันมันจะเริ่มขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเห็นตัวเองได้ชัดกิเลสตัณหาต่างๆก็จะเริ่มเบาบางลงก็จะเริ่มมีความสุขมากขึ้นมันจะเริ่มพอใจในการปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเริ่มละความพอใจในโลกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนมีธรรมะนิยมหรือเคยฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบบางครั้งมันก็เผลอบ้างเผลอไปทางโลกปุ๊บมันก็ดึงเข้ามากับเมื่อมันเห็นความทุกข์ปุ๊บสติมันเริ่มกลับคืนมามันก็จะน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติอีกทีนึงเพราะมันรู้แล้วว่าทุกอย่างในโลกนั้นพึ่งไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขอยู่จริงนะแต่เมื่อเข้ามาพึ่งธรรมะมันก็จะเริ่มเย็นเริ่มสงบเริ่มว่างเริ่มสว่างขึ้นมามากมากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นคุณนะถ้าเราประพฤติปฏิบัติมีความเพียรสทินสีวิริยินสีนั่นก็คือตัวความเพียรสมาธินสียงคือสมาธิการจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยสมาธินะนะเห็นไหมตัวสตินสีหรือตัวสตินะเมื่อมีสติแล้วนะเมื่อมีสมาธิแล้วก็บอกว่ามีสติสตินสีแล้วก็ปัญญินสีคือตัวปัญญานะทั้ง5อย่างเนี่ยเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปถึงคำคำสั่งสอนพุทธเจ้าได้ตัวศรัทธาก็คือต้องคู่กับตัวปัญญาให้สม่ำเสมอกันตัวความเพียรต้องคู่กับตัวสมาธินะแต่ตัวสตินี้มีมากยิ่งดีเพราะจะเป็นเหตุให้ไปปรับทั้ง4ตัวนี้ให้เข้าหากันให้สม่ำเสมอกันเมื่อมีอินทรีย์สม่ำเสมอกันอินทรีย์ของเราแก่กล้าแล้วเราก็มีโอกาสที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะที่ท่านบอกว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดพระพุทธเจ้าจะดูก่อนนะว่าใครที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วพระองค์ก็จะทรงเดินทางไปโปรดไปสอนไปพูดธรรมะเพราะคนที่เกิดมาในโลกนี้มีวาสนามีนิสัยที่ต่างกันบางคนที่เคยทำภาวนามา
นะการพูดธรรมะให้ฟังก็เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจแต่บางคนไม่เคยฟังธรรมะเลยโยมก็ฟังธรรมะไม่เข้าใจนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะฟังกันเข้าใจง่ายๆนะถ้าโยมฟังธรรมะแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกเข้าใจในคำที่พระท่านพูดท่านแสดงออกไปแสดงว่าเรามีนิสัยวาสนาพอสมควรอย่างเราฟังเรื่องที่หลวงพ่อที่ท่านพูดถึงเรื่องกรรมฐานที่ท่านบอกว่าธรรมะปีติสุขังเสติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะถ้าเราฟังธรรมะเรารู้สึกเป็นสุขหูเราได้ในระดับหนึ่งแล้วนะแสดงว่าเรามีธรรมะพอสมควรเราเข้าใจธรรมะพอสมควรเพราะธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ฟังแล้วจะมีความสุขกันได้ง่ายๆถ้าเราไม่มีศรัทธานะแต่ถ้าเรามีศรัทธามันก็จะเกิดความสุขเกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มเกิดความเข้าใจมากมากขึ้นนะก็ต้องอาศัยอย่างนี้นะโยมอาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยการทำไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่หยุดนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเนี่ยบูชาสงบก็ทำปุ้งซ่านก็ทำทำไปทุกวันทำไปจนตายโยมให้มันตายกับการปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าเราได้สร้างอุปนิสัยที่ดีนะบางคนมีทานุปนิสัยมีอุปนิสัยในการให้ทานมาก่อนเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนที่ชอบให้ชอบให้ทานนะชอบให้ทานชอบเปิดโรงทานบ้างทำทานเนี่ยชอบมีเท่าไหร่ก็อยากจะทำบุญบางคนมีศีลอุปนิสัยมีอุปนิสัยของผู้ที่มีศีลมาก่อนกิริยามารยาทก็จะเรียบร้อยนุ่มนวลนะบางคนมีภาวนูปนิสัยมีนิสัยในการเจริญภาวนามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพียงแค่หลับตาดูลมหายใจเพียง 2-3 ครั้งจิตมันก็สงบได้ง่ายนะบางคนน่ะมันต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามอย่างมากนะโยมเพราะว่าไม่ได้สั่งสมมาก่อนแต่ถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่ได้สั่งสมมาก่อนเนี่ยเรารู้ในชาตินี้เราก็รีบทำเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้เรามีบุญน้อยเราไม่เข้าวัดหรอกโอ้ไปวัดไม่ได้หรอกบุญไม่ถึงคนมีบุญน้อยบุญไม่ถึงก็ต้องรีบทำบุญให้มันถึงแต่เรารู้อย่างนั้นนะถ้าเรามีบุญแล้วเราบุญถึงเราไม่ต้องเหนื่อยมากในชาติต่อไปถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็ต้องมาเหนื่อยอีกแต่ถ้าเรายอมเหนื่อยในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็สบายเหมือนน้ำที่มันตักใกล้จะเต็มตุ่มแล้วชาติต่อไปเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเพียงแค่ตักแค่ 2-3 ขันมันก็เต็มแล้วนะบารมีมันก็เต็มเหมือนกันบารมีคือการสั่งสมให้มันเต็มนะเมื่อเรามีบารมีเต็มที่แล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ง่ายทำไมพระในสมัยพุทธกาลท่านบรรลุธรรมง่ายโยมก็เพราะว่าท่านทำมาหลายภพหลายชาติแล้วสั่งสมมาบารมีไม่รู้กี่กับแต่พวกเราเนี่ยอาจจะเริ่มในการสั่งสมหรือสั่งสมมาพอสมควรแล้วแต่ใครนะแล้วแต่ใครบางคนนะที่บางคนก็เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติแต่บางคนก็ไม่เคยเลยแต่เราจะมาเริ่มต้นก็ได้หรือเราจะมาเพิ่มก็ได้นะหรือเราจะมาประมาทพอถ้าเราประมาทปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้เราตกต่ำนะอย่างที่ท่านพระท่านแสดงว่าบางคนเกิดมาแล้วก็มากับความสว่างคือเกิดมาแล้วมาอาศัยบุญเกิดมาแต่พอเกิดมาแล้วก็ประมาทแล้วก็สุดท้ายก็ลงสู่ที่ต่ำนั่นเรียกว่าสว่างมาอาจจะทำให้เรามืดไปก็ได้นะอยู่ที่การกระทำของเรานะที่ถ้าเรายังไม่รู้ธรรมะเรายังไม่ปลอดภัยสว่างมาอาจจะมืดไปก็ได้สว่างมาคนเกิดมาดีแล้วมารู้ธรรมะมาเกิดมาร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติแล้วก็เอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่นะก็ไม่ประมาทมาทำศีลให้ถึงพร้อมมาทำทานให้ถึงพร้อมมาทำภาวนาให้ถึงพร้อมก็จะอาจสว่างไปก็ได้บางคนเกิดมามืดมาเกิดมาทุกข์ยากลำบากครับแคบแต่ว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทว่าเราเกิดมาทุกข์ยากลำบากครับแค้นก็เพราะเหตุที่เรานั้นไม่ได้ทำคุณงามความดีชาตินี้เรามีโอกาสทำคุณงามความดีเราก็ทำคุณงามความดีตายไปเรานั้นก็จะเป็นผู้ที่สว่าง
สว่างไปแล้วมืดมาสว่างไปบางคนก็มืดมาแล้วก็มืดไปก็คือว่าเกิดมาทุกข์ยากลำบากแล้วก็มาซ้ำเติมตัวเองด้วยการทำบาปนำอกุศลละกรรมต่างๆก็มืดมาแล้วก็ต้องมืดไปเหมือนเดิมชีวิตของเราทุกคนเกิดมานะเรามีโอกาสนะเราได้โอกาสด้วยไม่ใช่มีโอกาสอย่างเดียวนะเราชาวพุทธเนี่ยเรามีโอกาสแล้วเราก็ได้โอกาสที่ได้มีสิ่งที่ได้ยากก็คือมีศรัทธาคือได้ศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยถือว่าได้ยากนะเราได้ลาภอันประเสริฐคือมีความศรัทธาเป็นเครื่องนำนะมีศรัทธาแล้วก็เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแต่มาถือว่าโชคดีมากกว่าอีกหลายๆคนนะที่มีความประมาทมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับโลกแล้วว่าเกิดมากับความทุกข์แล้วก็ตายคาทุกข์คนทั้งโลกเป็นอย่างนั้นนะโยมเกิดมากับความทุกข์แล้วก็ตายคาความทุกข์แต่เราทุกคนเนี่ยเกิดมากับความทุกข์แต่เราจะไม่ตายคาทุกข์นะเราจะตายคาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะด้วยการอุทิศชีวิตหรือการที่ประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆในทางคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อว่าภพชาติของเรานั้นจะสั้นลงไม่ได้พูดเราเองนะแต่มีพุทธภาษิตรับรองว่าราตรีหนึ่งของบุคคลผู้ตื่นอยู่ยาวนานโยชน์หนึ่งของบุคคลผู้เดินทางเหนื่อยล้าแล้วยาวไกลวัฏสงสารของคนผ่านผู้ไม่รู้สัจพระสัจธรรมนั้นยิ่งยาวนานแต่ถ้าเรารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยวัฏสงสารก็จะสั้นลงการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสั้นลงเหมือนเราไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเลยคืนเนี้ยนั่งฟังธรรมตลอดทั้งคืนรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างยาวนานโอ้ปัญญาจะสว่างเนาะถ้าเราเดินทางจนเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่า16กิโลอย่าว่าจะ16กิโลเลยโยมเพียงแค่กิโล2กิโลมันก็จะก้าวขาไม่ออกรู้สึกมันเหนื่อยนะแต่คนพาลนะโยมคนพาลคือคนไม่รู้ธรรมะของพระเจ้าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เท่าไหร่นะเรียกว่าวัฏสงสารของคนพาลผู้ไม่รู้พระสัจธรรมนั้นยาวนานแต่ถ้าเรารู้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยภพชาติของเราก็จะสั้นลงที่เราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นั้นพูดบอกว่าพระโสดามันก็จะเกิดเพียงแค่7ชาติอย่างมากนะอย่างมากเพียงแค่7ชาตินะถ้าเรารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยประเสริฐมั้ยหรือบางคนก็ยังอยากเกิดอยู่โยมที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครบ้างตายแล้วไม่อยากผุดอยากเกิดอีกนะแต่คนส่วนมากอยากเกิดใช่มั้ยโยมอยากทำบุญโยมก็อยากรวยอยากสวยนั่งผู้หญิงทุกคนนะส่วนมากเนี่ยเกิดชาติต่อไปก็อยากสวยกันทั้งนั้นแหละนะโยมหรือโยมอยากเกิดมาเป็นคนขี้เหร่นะอยากสวยแม่ยายนะหน้าอุ้มยุ่มนะคือบึ้งตื่นเสียมนี่ก็อยากงามได้น้อยย่ายเนาะเจ้าเคยเห็นบึ้งตื่นเสียมอย่างเดียวป่ะฮะบึ้งตื่นเสียมเป็นยังไงนะบึ้งเจ้าเคยเห็นหน้าบึ้งอย่างเดียวป่ะฮะทำไมเขาเรียกบึ้งเนาะเออคนหน้าบึ้งนี่ก็เหมือนไอ้ตัวบึ้งที่มันนั่นน่ะที่เขาไปขอเลขกันนะพี่ออกบางคนไอบอกไปสิเข้าใจง่ายดีเนาะบอกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้จักว่าเฮาหยังนะบุดตึ้งคือข้อ1บ่สางเพิ่นว่านะข้อ1บ่สางมันเป็นจังได๋ไม่ออกน้องบ่เห็นข้าวเหนียวบ่สางเทียบ่เออเขาบ่สุกอ่ะเนาะบุดตึ้งคือข้อ1บ่สางเพิ่นว่าหน้าบึ้งนะใครเคยเห็นตัวบึ้งบ้างโยมมันไม่น่าดูนะบึ้งยิ่งบึ้งมันตื่นเสียมน่ะเฮ็ดหน้ายุ่มๆเราก็ยังอยากสวยนะนะผู้หญิงทุกคนก็อยากสวยนะกว่าจะอยากเลิกอยากสวยได้กว่าจะเลิกอยากรวยได้เรามุ่งตรงต่อพระนิพพานได้อย่างแท้จริงเนี่ยโยมไม่ต้องไปอยากรวยโยมไม่ต้องไปอยากสวยถ้าเราทำเหตุที่ดีมันต้องรับผลที่ดีโยมนะเราสั่งสมบุญกุศลทำทานเนี่ยมันต้องรวยอยู่แล้วเรารักษาศีลได้มันต้องสวยอยู่แล้วเราเจริญภาวนามันต้องมีปัญญาอยู่แล้วเพราะว่าเราสร้างเหตุที่ดีนะสร้างเหตุอย่างเรื่องอริยสัจ4อย่างเงี้ยถ้าเหตุแห่งทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์อยู่มันก็ต้องทุกข์นะถ้ามีเหตุ
คือมีเราดำเนินตามมรรคมันก็ต้องดับทุกข์ได้แน่นอนนิโรธมันก็เกิดถ้ามีสมุทัยก็คือมีตัวตัณหาทุกข์มันก็ต้องเกิดนะถ้ามันมีสมุทัยมันมีเหตุอ่ะมีตัณหาไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทุกข์มันต้องเกิดเพราะเป็นเหตุไงสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้ามีมรรคเป็นเหตุให้นิโรธมันเกิดก็คืออริยมรรคมีองค์8ย่อแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยไอตัวนิโรธมันก็ดับทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุให้เกิดนิโรธเห็นไหมมันก็ต้องมีเหตุมีผลอยู่แล้วพระพุทธศาสนานะถ้าเราทำทานแล้วก็รวยอยู่แล้วเรารักษาศีลก็สวยเราเจริญภาวนาแล้วก็มีสติปัญญามันเป็นเหตุไงโยมสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มรรคก็เป็นเหตุให้เกิดนิโรธเห็นไหมศาสนาพูดว่าถ้าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไงมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเนี่ยแต่ถ้าเราอยากไม่อยากจะทุกข์อีกเราก็พยายามสร้างมรรคให้มันเกิดคือดำเนินตามมรรคดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาไม่มีวิชาการชนิดไหนที่จะไปทำลายทุกข์ได้เท่ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนาก็ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราไม่ต้องไปกลัวทุกข์ความทุกข์มันเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าคนนั้นมีเครื่องป้องกันทุกข์ก็คือตัวสติตัวปัญญาตัวศีลสมาธิปัญญานี่แหละถ้าเราเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าที่ตมาพูดค้างไว้นะเราก็จะปลอดภัยภพชาติของเรานั้นก็จะสั้นลงถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างมากท่านบอกว่าเกิดเพียงแค่7ชาตินะอยากเกิดอีกไหมนะแสดงถ้าอยากเกิดอีกอยู่ก็ต้องทุกข์อีกคนที่อยากเกิดก็คือคนที่อยากทุกข์โยมแต่คนส่วนมากเนี่ยอยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันมองไม่ออกนั่งอยู่ตรงนี้ไม่อยากตายหรอกแต่ว่าอยากเกิดอีกนะสาธุเด้อนะข้าพเจ้าขอให้เกิดบ่ให้บ่เกินขาดบ่ให้หาดเกินว่างสัพพะกาลังคือขึ้นมากคือเก่าขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าไม่มีไม่อะไรปรารถนาป้ายไม่ออกนะปรารถนาวัตตะทั้งนั้นแต่เราถ้าเราทำบุญเนี่ยท่านบอกว่าให้ปรารถนามรรคผลนิพพานเป็นการปรารถนาสูงสุดพระโสดาบันเกิดอย่างจำพวกที่สองเกิด 2-3 ชาติจำพวกที่3เกิดเพียงชาติเดียวเรียกว่าเอกภีชีมีสติมีปัญญามีบารมีก็อยากเกิดเพียงชาติเดียวส่วนพระสกทาคามีนั้นเกิดเพียงชาติเดียวอนาคามีต้องไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วยิ่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกสบายบ่ได้พุทธได้เกิดอีกย่ายดีบ่ท่านเขาว่าเฮาตายแล้วถ้าดูย่ายตายแล้วจะได้พุทธได้เกิดแล้วเครียดให้เขาได้เนาะว่ากูได้มันว่าแต่ที่จริงมันดีนะเขาให้พรเรานะสาธุตายไม่ได้พุทธได้เกิดนะสาธุอะไรเด้อมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะที่จะไม่ได้พุทธได้เกิดพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้าพวกเขาเนี่ยนะตาเลือกเลือกตาเลือกเลือกคือบังเฮาเนี่ยมันต้องเกิดอีกแต่ว่าเบิ่งแล้วเบิ่งน้ำหนาแล้วแรงเลยไม่ได้ยงนะเบิ่งน้ำหนาแล้วนะอยากไปยุนิพพานนะนะอยากไปนะพระนิพพานเนี่ยพอนั่งสมาธิปวดขาได้โอ้สมควรแก่เวลาแล้วนั่งสมาธิพ่อเองแงะเนี่ยท่านก็ตกนรกกันอาญาเนาะเห็ดทำความดีเนี่ยเห็ดพ่อเองแงะนะแต่ว่าอยากได้บุญมันก็บ่ได้แล้วมันก็ได้พ่อเองอาญาน่ะโยมนะเห็ดนี่อ้อยเหาะแงะนะอยากได้นิพพานอยู่แต่ว่าศีลหาก็รักษาบ่ได้แท้อาจารย์จะมาไปถามหลายคนนะโยมรักษาศีล5ครบไม่ครบอ่ะนะศีลก็ยังไม่ครบเลยนะสมาธิยิ่งแล้วเลยโยมนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงบอกว่าไม่เคยนั่งเลยอาจารย์ว่างั้นเดินจงกรมมาแล้วเท่าไหร่สมาธิให้มันต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงโยมถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเข้าถึงมรรคผลนิพพานทำทุกวันนะ
ขออนุโมทนานะที่ตั้งอกตั้งใจในความภาคเพียรพยายามนะก็เห็นพี่น้องทุกคนนะเคยประพฤติปฏิบัตินั่งฟังธรรมกันตลอดทั้งคืนแล้วก็ทำคุณงามความดีแบบต่อเนื่องชีวิตของคนเรานะเกิดมาชีวิตจะประเสริฐได้ก็ด้วยการทำอย่างนี้นะโยมทำทานให้มันเกิดขึ้นทำศีลให้มันเกิดขึ้นทำภาวนาให้มันเกิดขึ้นชีวิตของเราจะประเสริฐด้วยการที่เราประพฤติปฏิบัติแต่ชีวิตของเราจะประเสริฐด้วยการที่ขออ้อนวอนไม่ใช่พระเจ้าท่านบอกว่าทันโตเสโทมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐอาตมาก็ขออนุโมทนาในความภาคเพียรพยายามของพี่น้องชาวคลื่น FM 95.50 MHz 96.50 MHz พี่น้องชาววัดวารีสารพี่น้องชาววัดพลทองแล้วก็พี่น้องชาววัดป่าจริยธรรมที่มีความสมัครสมานสามัคคีมีความปองดองพร้อมเพียงกันทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลที่จะเป็นเหตุให้รักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเผยแผ่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็ขออำนาจในบุญกุศลทั้งปวงนี้จงเป็นพระรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงเกื้อหนุนนำพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แทงตลอดในอริยสัจธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทำตัวให้พ้นภัยทำใจให้พ้นทุกข์เข้าถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโยมที่รับฟังจบไปเป็นการแสดงธรรมของท่านอาจารย์มหาวิชัยญาณมุนี